ใกล้จะได้รัฐบาลชุดใหม่มาบริหารประเทศแล้วก็จริงนะคะแต่ในการตรวจสอบคนที่อยู่ในรัฐบาลชุดที่กําลังทํางานกันอยู่ณนขณะนี้ ก็ยังเดินหน้าอยู่ค่ะอย่างปปชอเองก็มีมติให้เปิดเผยข้อมูลในคดีของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครอบครองนาฬิการ,รูสองรายการให้กับนายวีระสมความคิดโดยที่ไม่ได้เปิดเผยถึงความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ด้วยว่ามีกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ให้การคุ้มครองอยู่นั่นเองนะคะเหตุผลของปปชค่ะ คือถ้าเปิดเผยความเห็นของทั้งหมดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวผู้ปฏิบัติงานได้นะคะแต่จะไปยื่นเรื่องหารือต่อสารปกครองในประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมกับขอให้พิจารณาคดีใหม่ นายนิวชัยเกษตรมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอระบุถึงที่ประชุมปป,ปอชอมีมติรายงานผลการไต่สวนคดีพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจงใจยื่นบัญชีสแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงที่ควรทราบกรณีไม่แสดงว่ามีนาฬิกาข้อมือและแหวนประดับค่ะโดยให้เปิดเผยเอกสาร2ใน3รายการ คือรายงานสำนวนการตรวจสอบไต่สวนและแสวงหาข้อเท็จจริงฉบับหนึ่งอีกฉบับคือรายงานเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการปปชที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ในฉบับนี้ไม่เปิดเผยรายงานความเห็นนะคะเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปชที่รับผิดชอบด้วยเหตุผลที่ว่าการเปิดเผยข้อมูลอาจจะไปกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะทั้งนี้จะยื่นคำร้องขอหารือต่อสารปกครองในประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ พร้อมกับขอให้พิจารณาคดีใหม่ส่วนนายวีระสมความคิดผู้ยื่นฟ้องต่อสารปกครองสามารถยื่นขอรายงานผลการไต่สวนคดีได้ที่สำนักงานปปชตั้งแต่8พฤษภาคมค่ะก่อนหน้านี้สารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ปปชเปิดเผยข้อมูลคดียืมนาฬิกาและแหวนประดับให้แก่นายวีระสมความคิดผู้ฟ้องคดีจำนวน3รายการด้วยกันค่ะ คือรายการการสแสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งอันนี้ปปชเปิดนะคะและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดความเห็นของเจ้าหน้าที่ปปชทุกคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้อันนี้คือส่วนที่ปปชไม่เปิดและรายงานการประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดค่ะ